สวัสดีครับผมทุกท่านในคลิปนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการดูแลและก็ทำความสะอาดของเจ้าตัวสวิตช์ทูไวพาสซึ่งหลายๆคนอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของการสวิตช์ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับเนื่องจากว่าเจ้าสวิตช์ทูไวพาสตัวนี้นะครับหรืออาจจะเป็นสวิตช์ตัวอื่นก็ได้ก็จะมีลักษณะของโครงสร้างที่ผมได้ใส่ลงมาตรงนี้นะครับลองดูนะฮะว่าโครงสร้างมันจะคล้ายๆกันในสวิตช์ของตัวอื่นครับเนื่องจากว่าเวลาเราใช้งานตรงนี้บ่อยๆนะครับก็จะเกิดคาบออกไซด์หรือที่คาบเป็นคาบสกปรกอยู่ด้านในของตัวเจ้าตัวทริกสวิตช์อยู่ด้านในนะครับทำให้เจ้าตัวสวิตช์ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจจะติดบางครั้งอาจจะเกิดปัญหาติดบ้างไม่ติดบ้างหรือบางครั้งก็ทำให้ตัวสวิตช์เองเนี่ยไม่ทำงานเลยคือสัญญาณเสียงไม่ออกเลยนะครับตัวที่จะมาล้างเจ้าตัวสวิตช์ที่ผมใช้ร่วมกันก็คือตัวนี้ครับ Contact Cleaner ตัวนี้ให้เราฉีดลงไปในที่ตรงก้านสวิตช์ตรงนี้นะครับฉีดลงไปอย่างนี้นะครับนี่นะครับฉีดลงไปแล้วเสร็จแล้วเราก็กดนะครับกดไปเรื่อยๆครับผมน้ำยาตัวนี้มันจะลงไปทำความสะอาดเจ้าตัวคอนแทคด้านในไม่ต้องฉีดเยอะมากเท่าไหร่ครับเดี๋ยวน้ำยามันจะไปท่วมในตัวสวิตช์ข้างในเสร็จแล้วบางคนสำหรับบางคนนะครับที่เราให้เราสังเกตดูที่ก้านตัวนี้อาจจะมีคราบดำมากเกินนะครับให้เราเวลาเรากดเนี่ยให้เราคว่ำเจ้าตัวสวิตช์ลงอย่างนี้ครับคว่ำลงไปตัวเอฟเฟกต์ลงไปครับเสร็จแล้วมันจะมีคราบดำๆไหลออกมาในช่วงนี้แต่แล้วเจ้าตัวสวิตช์ก็สามารถกลับมาใช้ได้อีกตามเดิมครับผมครับผมสำหรับการฉีดเจ้าตัวคอนแทคคลีนเนอร์ตัวนี้ซึ่งน้ำยาพวกนี้เนี่ยสร้างมาเป็นพิเศษในเรื่องของการล้างคอนแทคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพอร์ตวอลลุ่มต่างๆแล้วก็ตัวเจ้าตัวสวิตช์นี้นะเราฉีดไปเรื่อยๆครับถ้าเรารู้สึกว่ามันใช้งานไม่ได้แล้วก็เอามาฉีดนะล้างไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไม่สามารถที่จะฉีดล้างได้อีกแล้วให้เรานำไปที่ร้านแล้วก็เปลี่ยนตัวเจ้าตัวสวิตช์ตัวนี้ครับนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆครับผมฝากด้วยครับขอบคุณมากครับ